เป็นเหรียญได้ไหมครับเหรียญได้ไหมเหรียญบาทนะครับช่วยหน่อยได้ไหมพี่คลิปดราม่าหนักทำงงกันทั้งโซเชียลเมื่อผู้ใช้ TikTok 1โพสต์คลิปขณะที่ตนเองขับรถขึ้นทางด่วนแต่ลืมกดเงินมาซึ่งในตอนแรกได้ถามพนักงานเก็บเงินทางด่วนว่าสามารถโอนได้หรือไม่พนักงานตอบกลับมาว่าโอนไม่ได้และเมื่อผู้ใช้ TikTok คนดังกล่าวถามอีกว่ารับเหรียญไหมเป็นเหรียญบาทก็ได้คำตอบแบบเดิมอีกว่าไม่ได้ใครจะมานับพร้อมบอกให้เจ้าของคลิปถอยรถออกไปอย่างเดียวแกนเราได้ไหมครับทำไงได้ไม่ได้กดเงินเหรอลืมเลยอ่ะเป็นเหรียญได้ไหมครับเหรียญได้ไหมเหรียญบาทนะครับช่วยหน่อยได้ไหมพี่อะไรนะครับออกไปเส้นหนึ่งหรือว่าไงฮะมันออกทางไหนได้ครับชิดซ้ายตรงนี้เหรอครับต่อมาเจ้าของคลิปได้โพสต์อีกคลิปภายหลังถอยรถออกไปแล้วเข้าอีกช่องเก็บเงินซึ่งปรากฏว่าช่องนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายและยังรับเหรียญเป็นค่าทางด่วนโดยพนักงานเองยังงงว่าทำไมช่องเก็บเงินช่องแรกถึงไม่ยอมรับเหรียญเป็นค่าผ่านทางโดยผู้โพสต์ได้ระบุแคปชั่นว่าทางด่วนฉลองรัฐออกจากพระราม9ซอย21มาขึ้นทางด่วนไม่ยอมรับตังค์ทีแรกไปเข้าอีกช่องนึงเป็นผู้หญิงเราบอกว่าจะจ่ายเป็นเหรียญไม่ยอมรับตังค์บอกว่าไม่นับให้เลยต้องเปลี่ยนไปเข้าอีกช่องนึงจนคลิปนี้กลายเป็นที่วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลเหรียญนะพี่ไม่เขาไม่รับไงผมลืมกดเงินขึ้นมาแล้วมันจะติดเวลาพี่ไม่ครับไม่มีตังค์ตอนแรกอ่ะไม่มีตังค์ให้เขามีแต่เขาไม่รับไม่รับอะไรเขาไม่รับตังค์อ่ะเขาบอกว่าให้ผมไปออกข้างนอกแล้วมันจะติดเวลาไงพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยรับตังค์ยังไงไม่เข้าใจเขาไม่ให้ผมผ่านไงผมบอกว่าเป็นเหรียญได้ไหมเพราะว่าผมไม่มีเงินสดไงผมมีแต่เหรียญผมไม่มีเงินแบงค์ผมดูกดตังค์มาเมื่อกี้เนี่ยผมออกมาจากแพนเมื่อกี้เนี่ยมันจะติดเวลาไงพี่เขาไม่รับเงินผมเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นับให้เขาว่าเขาไม่รับเหรียญเขาว่าเซ็งเลยลบแน่นอนพี่อะไรอ่ะ70บาทครับมีนี้ด้วยเหรอก็พี่ผู้หญิงเขาบอกว่าไม่ได้ให้ถอยออกเลยเขาว่าเงี้ยงงเลยแล้วรถใหญ่มันวิ่งข้างล่างถ้ามันไม่ติดเวลาผมก็ไปแล้วพี่มีเงินอยู่ครับก็ยังงงอยู่ตังเงินพี่มันไม่ได้กดมาแล้วเรารีบออกด้วยไงพี่ขอบคุณมากครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store